ไปงานแต่งทีไรเป็นได้แค่แขกรับเชิญแต่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญยังไงให้ปวดให้ปังให้ใครก็ได้มองไปดูกันว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้าวันนี้แนนจะมาแต่งหน้าลุคนี้ทุกคนอยากจะมาว่าเป็นเครื่องสำอางจากจีนจากสำเพ็งจากช้อปปี้คือเป็นราคาเบามากนะจ๊ะแนนลุควันนี้คือแบบเป็นลุคที่โดนรีเควสขอมาเยอะมากช่วงนี้ก็คือไปงานแต่งอย่างเช่นตอนนี้น้องแนนก็กำลังจะไปงานแต่งนะคะเนี่ยแนนก็แต่งชุดจัดแน่นมาเลยนะเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูกันพร้อมหรือยังพร้อมจะแต่งหน้าตามน้องแนนหรือยังคะถ้าใครพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนั้นขอนอกใจเครื่องสำอางราคาถูกแป๊บนึงคือต้องบอกก่อนว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องซื้อแบบอันที่ได้มาตรฐานจริงๆนะทุกคนนั้นก็เลยขอใช้เป็นตัวนี้นะคะคอนแทคเลนส์จากเกาหลีจ้าจะเป็นรุ่นนี้คือเวลาไปงานแต่งเพื่อนหรือว่าเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวอย่าแต่งให้มันเยอะเกินอย่าแต่งเด่นอย่าแต่งเวอร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันของเพื่อนเราเราต้องให้เขาสวยที่สุดแต่เราเนี่ยจะเก็บเรียบจะฟาดแบบอ่อนๆกับเพื่อนเจ้าบ่าวเล็กน้อยแต่มากแต่เก็บเรียบเอ้ยภาษาอะไรวะคือแนนอ่ะชอบใส่เป็นคอนแทคเลนส์วันเดย์ทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบแนนอ่ะเป็นคนไม่ได้ใส่ตาสั้นพอไม่ใส่ตาสั้นปุ๊บก็เลยใส่เป็นคอนแทคเลนส์วันเดย์มันก็วันนี้ใส่เสร็จถอดออกจบทิ้งวิธีการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็จะต้องให้น้องมาเป็นถ้วยอย่างนี้ถ้าเป็นถ้วยบานออกนะคะแสดงว่ากลับด้านนี่พอใส่แล้วก็คือจะเห็นความต่างนะคะคนว่าแบบอ่ะข้างนี้ตาดูละมุนดูตาไม่แบบห่อเหี่ยวก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่ปลุกผิวให้ตื่นก่อนก็จะทาบำรุงผิวนิดนึงแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะซูวาซูนะคะ For Care Activate Serum ไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อให้หน้าแบบเดี๋ยวนะติดทนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้แนนชอบใช้มากคือเนี่ยไม่ได้สปอนนะแต่ว่าชอบจริงๆก็คือของ Oriental Princess นะคะรุ่นมู่หลานตัวนี้เลยคือมันจะเป็นครีมกันแดดนะแต่ว่านางจะมีความฉ่ำกรูแต่เอาจริงๆนะคือแบบว่าพอถึงวัยตอนเนี้ยไปงานแต่งเยอะมากปลายปีถึงต้นปีอ่ะจะเป็นช่วงที่หลายๆคนจะแต่งงานเลิกงามยามดีในการแต่งงานแบบช่วงนี้เยอะมากนะคะแนนอ่ะอยากจะแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางราคาเบาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่เราไปซื้อมาจากสำเพ็งใครเคยดูคลิปที่แนนไปสำเพ็งมาก็จะเห็นเนาะว่าเนี้ยที่แนนไปซื้อมาเป็น Galaxy Powder นะคะแต่ว่าเราจะมาลองใช้ดูคือนางเป็นดับเบิ้ล2ชั้นจะเป็นแบบ2เบอร์ขาวสีผิวเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็ขาวเวอร์มีแบบประกายอยู่ในนี้ด้วยคือด้วยความที่วันนี้ไปงานเช้าเลยไม่ได้อยากให้มันดูแน่นดูหนักดูอะไรอย่างงี้เนาะน้องก็เลยจะใช้พับนะคะในการลงทั่วใบหน้าแต่ว่าพับของเราเนี่ยจะฉีดด้วยสเปรย์น้ำแร่เพื่อให้แบบแป้งพับเนี่ยมันจะได้ติดทนนานน่ะเห็นไหมล่ะใต้ตาไม่ดำคล้ำแล้วถ้านั่นจะไม่ผิดอันนี้นั่นซื้อมาประมาณแบบไม่ถึง100นะคะทุกคนแล้วก็ลงคอด้วยหลังจากใช้แบบทั่วหน้าแล้วอ่ะแนนก็จะใช้แป้งอ่ะนะคะมาแบบเหมือนปัดสิ่งที่เกินออกจากหน้าเพื่อให้หน้าเราไม่ดูวอกเกินหรือว่าหนาไปอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นแล้วแนนก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะอันนี้ก็ได้มาจากที่สำเพ็งเหมือนกันนางจะเป็นแบบ3ขีดขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องแบบเสมือนเส้นขนจริงๆในการขีดไปอ่ะแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดลงแบบไม่ยังไม่ชินยังไม่ชำนาญอ่ะไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้ดูแบบเป็นปืนแล้วเป็นเส้นแบบงูเป็นเส้นดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เลยมีทริคมาฝากว่าถ้าเกิดลงเสร็จแล้วให้เอาแป้งแบบเนี้ยนะคะปัดแล้วก็เบรนสีน้องหน่อยน้องก็จะใช้เป็นมาสคาร่าสีเขียวที่หลายคนอาจจะรู้จากนางอยู่แล้วนะคะพอได้มาแบบนี้ใช่ไหมก็เอาทิชชู่มาแบบเหมือนซับสิ่งเกินออกเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมาปัดขนคิ้วก็ทำคิ้วขมวดแล้วก็ปัดขึ้นแต่ปัดแบบไม่ต้องย้ำน้องนะคะก็คือปัดไปเลยตาแดงพาเลตนี้นะคะแนนได้มาจากตอนที่แนนสั่งเปิดกุของจีน EP 3นะคะใครดูก็จะรู้เลยว่าแนนได้มานี้บอกว่าพิกเมนต์สีแน่นมากจนตกใจมากว่าแบบสวยขนาดนี้วันนี้เราก็เลยต้องหยิบมาใช้นะคะเพราะว่าเป็นแบบเครื่องสำอางราคาเบาราคาน่ารักนะคะอ่ะก็จะใช้เป็นสีโทนชมพูตรงนี้นะคะลงแบบเปลือกตาเบาๆทั่วเปลือกตาของเราเลยนะจ๊ะ
จะบอกว่าเทรนด์ปีนี้ในการจัดงานแต่งนะคะเป็นสีส้มพีชกับสีเขียวมิ้นเขียวมะนาวเขียวตุ่นเขียวคือโทนเขียวมาแรงมากเขียวกับส้มปีนี้นะอันนี้ลงสีชมพูเมื่อกี้นะคะลงไปทั่วเปลือกตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยแนนก็จะใช้เป็นแบบเหมือนสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานิดนึงใช้เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะในการแบบจิกหางตานิดนึงแบบเพื่อให้เกิดมิติของดวงตาเราตอนจิกอ่ะขอให้แบบทุกคนอ่ะแบบปัดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ปัดออกคือปัดเข้าปัดออกเลยนะคะแล้วก็ตอนปัดออกอ่ะให้เหมือนแบบสร้างวิงหางไปนิดนึงแล้วก็ม้วนขึ้นมาตรงกระบอกตาของเราแบบนี้ก็จะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกใช้แป้งคุ้มประมาณนี้นะคะในการเบรนด์มันจะกระจายสีได้ดีมากน้องใช้เป็นตัวกลิตเตอร์นะคะแต่เป็นพาเลตนี้นูโวนะคะก็ซื้อมาจากสำเพ็งเหมือนกันคือจะเป็นเม็ดกลิตเตอร์ใหญ่เราจะมาลงแบบตรงช่วงบริเวณหัวตานิดนึงนะคะแนนจะใช้เป็นตัวสีขาวอย่างนี้มือมากเราก็เหมือนแท็บๆไปนะคะเพื่อให้ตาของเราดูแบบมีลูกเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจิ้มสีน้ำตาลเข้มตัวนี้เริ่มจากกลางตานะคะแล้วก็ดึงตาให้ยาวไปแบบนี้คือตาเรายาวแล้วใช่ปะใช้แป้งเดิมสีน้ำตาลเดิมคือเวลาเราใช้พาเลตในการแบบกรีดตามันจะทำให้ดูนวลๆ ละมุนละมุนดูไม่เวอร์เกินอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนกรีดอายไลเนอร์คือเรากรีดแบบลิกมากชิดขอบตาที่สุดแล้วก็ดกหางขึ้นไปแค่นิดเดียวนะคะแบบนี้หลังจากกรีดเสร็จแล้วอะให้เอาแป้งอันเดิมนะแล้วก็จุ่มสีเบรนจากหางขึ้นมาอีกให้อายไลเนอร์เราไม่ดูโดดไปขอนอกใจขนตาตัวเองนิดนึงนะคะเราใช้เป็นขนตาจากจีนมันจะเป็นแผงประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยขนตารุ่นนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนขนตาที่มีแต่หางตาคือแบบว่าเอามาทำเพื่อติดหางตาโดยตรงมาติดบริเวณหางตาของเราตรงนี้เลยตุ๊กลงไปเห็นปะว่าแบบอยู่ดีๆตามันดูยาวขึ้นมาเลยอะและก็ปัดขนตากันจ้าเพื่อแบบให้มันดูเนียนกรุบกรุบไปด้วยกันแบบนี้ปัดขนตาล่างก็คือเอากระจกเอาไว้ข้างบนมองบนแล้วเราก็ขยี้น้องแบบนี้แล้วก็ค่อยปัดลงมันก็ทำให้ขนตาของเราอะยาวและปัดโดนขนตาแต่ว่าอันนี้ขอนอกใจสำเพ็งนิดนึงเพราะว่าเราใช้ของ Intudy นะคะเบอร์07จริงๆอะอันนี้เป็นไอเทมที่ควรจะมีติดบ้านเลยไว้ทาตรงช่วงบริเวณนี้แล้วก็มาตรงใต้ตาเราคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากมาจ้าอันนี้ได้มาจากตอนที่เปิดของนะคะจากจีน EP 3ก็คือตัวนี้เราก็จะมาใช้เนื้อฝุ่นกันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปุ๊บนี่ได้ดั้งแล้วแบบนี้แล้วก็ปัดตรงปลายนี้ด้วยเพื่อให้แบบจมูกเราดูเล็กๆและก็จิ้มเฉดหน้าเราด้วยทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้นะคะจากคนผมแล้วก็ทิ้งลงมาและถ้าใครอยากให้ดูแบบเหมือนคางยาวๆอ่ะให้ปัดตรงนี้ด้วยอันนี้คือน่ารักมากแนนก็สั่งมาจากจีนนะคะเปิดกล่อง EP 3นั่นเองสีที่แนนจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีนี้ติดชมพูชมพูพีชหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบฟิลลุคหวานๆเนาะถ้าอยากให้ดูหน้าเด็กนะคะให้ปัดบริเวณตรงโหนกแล้วก็ตรงใต้ตาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเลยปีกจมูกตรงนี้ไปแล้วตรงข้างล่างเนี่ยจะทำให้แบบหน้าดูย้อยเพราะหน้าย้อยปุ๊บก็ดูหน้าแก่ไม่ได้นะเราก็ต้องแบบทบๆๆช่วงบริเวณโหนกตรงนี้มาต่อกันที่ไฮไลท์นะคะอันนี้น่าสั่งมาจาก Shopee นะคะใครดูคลิปที่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง Shopee ก็คือตัวนี้เลยจุดๆลงไปบริเวณตรงไฮไลท์นะคะแล้วก็วนน้องแปะจุดไฮไลท์นะคะใต้ท้องคิ้วปลายจมูกกระจับปากแล้วก็ขาให้หน้าเกิดมิติแบบไฮไลท์ขั้นสุดเดี๋ยวขอแต่งข้างนี้แป๊บนึงตาดาโอ้โหคือเมคอัพนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่งง่ายแต่งได้ราคาย่อมเยาเบาด้วยจ้ะมาทาลิปกันอันนี้คือลิป30บาทจากทริปสำเพ็งนะคะแล้วพอทาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอยากให้ทุกคนเอานิ้วอะเบรนตรงกระจับแล้วก็ขอบปากต้องบอกก่อนเลยหลายคนอาจจะมาว่าพี่แนนแล้วพี่แนนเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะคะ
ฉันก็ได้แต่ปาดน้ำตาเอากระโปรงมาเช็ดไม่คือต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วตัวนั้นเองอะเคยมีโมเมนต์อยากแต่งงานแบบอยากแต่งแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันนึกถึงหลักความเป็นจริงนะทุกคนการแต่งงานมันคือแบบต้องพร้อมทั้งคู่พร้อมทั้งเนี้ยพร้อมทั้งกายใจเงินฐานะที่อยู่ต่างๆนานาให้มันพร้อมอ่ะคือในรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้เรารักกันก็โอเคแล้วแล้วก็ดำเนินประคองคู่ของเราไปเรื่อยๆรักกันเพราะว่าทุกวันเนี้ยแต่งหรือไม่แต่งอ่ะก็เหมือนแต่งแล้วเพราะว่าแนนก็แบบแบบอยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยรู้นิสัยกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะแต่ว่าเมคอัพวันนี้ก็สวยปั๊วปังแบบสุดๆ สุดสับมากแล้วจ้าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์มามอยกันด้วยนะคะว่าได้แต่งลุคนี้ไปงานแต่งไหมอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe เป็นขวัญและกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้ในงานแล้วนะคะบอกแล้วว่าสวยโดดเด่นแน่นอนเจอกิตเตอร์นี้เข้าไปเป็นไงตายเรียบ